เซอร์ไพรส์นะครับจิตดีโผล่รายการคู่คุณพุทธะอภิวันแฟนคลับดีใจเนื้อเต้นกันเลยทีเดียวนะครับโมเมนต์เซอร์ไพรส์นะครับเมื่อคุณจิตดีโผล่รายการลุยชนข่าวคู่กับคุณพุทธะอภิวันถึงที่ช่อง8นะฮะงานนี้แฟนคลับฟินก่อนเฉลยไม่ได้ทำงานด้วยกันนะครับให้คุณจิตดีลุยข่าวเที่ยงเท่านั้นถ้านึกถึงพิธีกรรายการข่าวอย่างคุณพุทธาภิวันนะครับก็ต้องมีภาพของจิตดีสีดีติดมาด้วยทุกครั้งเหมือนกับภาพของพี่สรยุทธ์ที่จัดรายการคู่กับน้องไบรท์นะครับอย่างไรก็ตามนะครับช่วงเวลาที่จัดรายการทุบโต๊ะข่าวก็มีช่วงหนึ่งนะที่จิตดีได้ลาออกจากรายการพร้อมแซวตัวเองว่าจะได้พูดแล้วค่ะซึ่งแฟนคลับรายการก็คงคิดว่าเส้นทางการทำงานระหว่างคุณพุทธคงจะเป็นคู่ขนานกันแล้วนะฮะยิ่งตอนที่คุณพุทธย้ายมาอยู่ช่อง8ด้วยแล้วก็ประตูนี้คงยิ่งปิดตายนะครับแต่มาเมื่อวานนี้นะครับวันที่4มิถุนายนในรายการลุยชนข่าวก็ได้มีการเปิดตัวทีมงานคนใหม่ของช่อง8นะฮะที่เป็นคนคุ้นเคยคุ้นหน้าคุ้นตากันอย่างดีนะฮะนั่นก็คือคุณจิตดีสีดีโดยมานั่งคู่กับคุณพุทธและน้องไอซ์นะครับที่ย้ายมาจากช่องอมรินทร์ก่อนหน้านี้แล้วหลายคนเห็นภาพคุณจิตดีกับคุณพุทธมานั่งด้วยกันอีกครั้งนะครับก็คงดีใจคิดว่าจะได้จัดรายการคู่กันแน่ๆนะฮะแต่ทางรายการได้เฉลยแล้วว่าการย้ายช่องของคุณจิตดีในครั้งนี้ไม่ได้มาทำรายการลุยชนข่าวคู่กันแต่อย่างใดนะครับสำหรับคุณจิตดีนั้นฮะจะมีรายการข่าวใหญ่อยู่2ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ11โมงเช้าถึงบ่ายโมงแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์นะครับเวลา10โมงครึ่งถึงเที่ยงครึ่งนะครับเห็นแบบนี้แล้วนะครับแฟนคลับก็คงเสียดายไม่น้อยแต่อย่างน้อยนะฮะคุณจิตดีก็ย้ายมาอยู่ช่องเดียวกับคุณพุทธแล้วในอนาคตก็คงอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกครั้งเป็นได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับ Facebook ของคุณจิตดีนะครับก็ได้มีการโพสต์ภาพเปิดใจด้วยความยินดีว่ากลับมาในรอบ2ปีกว่ากับคุณพุทธพร้อมกันนั้นยังมีการลงคลิปคู่กันนะครับจิตดีกับบ้านหลังใหม่ซึ่งคุณพุทธนะฮะก็ได้ฝากคุณจิตดีไว้กับแฟนๆรายการส่วนคุณจิตดีนะครับก็แซวกลับว่าเจอกันรอบนี้อบป้ามากนะฮะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com นะฮะและขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ